คอสจีนเข้าท่านะดูหน้าดูดิวันนี้มีรถตู้มาจากอุบลยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยชาวอุบลอยู่ตัวนี้เองยังเหนื่อยอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เราเดินทางสะดวกนะเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นั่งรถไฟนั่งรถทัวร์ไปหารถต่อไปอีกท่านไม่ค่อยได้อยู่ในเมืองมีสององค์ที่อยู่ใกล้หลวงพ่อพุธในวัดอยู่หลังสถานีรถไฟหลวงปู่ดูลอยู่ในเมืองครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ไกลๆเวลาจะไปเรียนทีต้องวางแผนมีเวลาหยุดงานไปถึงวันแรกก็หมดเรี่ยวหมดแรงธรรมดาแต่มันมีความสุขได้อยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์มีช้ำใจเป็นบางคราวขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมไปลำบากนะวางแผนตั้งนานไปถึงแล้วพระก็บอกว่าท่านเข้ากรุงเทพเจ็บใจมากเลย เรามาจากกรุงเทพ ต้องมีเวลาให้คนจีนหัวเราะหน่อยนะก่อนเขาจะช้ากว่าเราอยู่นิดนึงงั้นกว่าจะได้ธรรมะมานะทุลักทุเลเดี๋ยวนี้สะดวกมีรถตู้พามาเขาสืบมาเรียบร้อยแล้วว่าหลวงพ่อจะอยู่วัดเทศแน่ๆเลยจัดรถตู้มาแล้วก็มีโอกาสเจอสูงเมื่อก่อนไปหาครูบาอาจารย์นะเราไม่รู้เลยว่าจะเจอหรือไม่เจอตามวัดบางทีโทรศัพท์ก็ไม่มีอยู่ไกลไปสุ่มเสี่ยงเอาทีก็ไม่เจอถ้าไม่เจอทำยังไงไม่เจอเราก็ภาวนาของเราเองถึงกำหนดเราก็กลับบางทีกลับมาแล้ววันรุ่งขึ้นมีคนบอกเนี่ยพอเราออกจากวัดหลวงปู่ก็กลับมาพอดีเลยกว่าจะได้ธรรมะมานะก็ลำบากแต่ว่าไม่ลำบากเท่ารุ่นครูบาอาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์ท่านเดินไปหาอย่างพระจะไปหาหลวงปู่มั่นส่วนใหญ่ก็เดินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะรู้ว่าขึ้นไปทางเมืองลาวช่วงนี้ขึ้นไปทางภาคเหนือไปหาคนที่ภาคเหนือไม่ใช่หาง่ายนะป่าทั้งนั้นเลยกันเที่ยวตะเวนบางองค์ก็เข้าไปถึงพม่าเดินไปถึงอินเดียเผื่อหลวงปู่มั่นจะไปทางนั้นท่านต้องการธรรมะเที่ยวตามครูบาอาจารย์กันเงินครูบาอาจารย์รุ่นนั้นจะแข็งแกร่งจะแข็งแกร่งกว่ารุ่นพวกเราพวกเราง่ายสบายยิ่งยุคนี้นะเปิดอินเทอร์เน็ตก็ฟังเทศได้แล้วสบายมากอะไรที่ได้ง่ายไปก็ไม่มีราคาไม่มีคุณค่าอย่างเมื่อก่อนไปหาครูบาอาจารย์หายากท่านสอนอะไรนะเราพยายามจำมากเลยจดก็ไม่ได้นะเอาเทปไปอ่านก็ไม่ยอมต้องฟังให้เข้าใจพอคล้อยหลังท่านเราก็รีบจดไว้พูดอะไรกันบ้างหลวงพ่อจดไปเยอะเลยนะที่ไปเรียนจากครูบาอาจารย์แต่ย้ายบ้านหลายรอบแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนนะมีธรรมะ
พิสดารอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเราอยากได้ธรรมะเราก็พยายามไปเรียนสิ่งที่เราเรียนจากครูบาอาจารย์คือปริยัตินักปฏิบัติบางคนต่อต้านการเรียนปริยัติลืมไปว่าการฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ก็คือการเรียนปริยัติเพราะเราไม่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองมันเป็นประสบการณ์ของครูบาอาจารย์มันก็มีประโยชน์นะอย่างยุคที่หลวงพ่อยังเที่ยวแสวงหาธรรมะอยู่นะเราดูตู้พระไตรปิฎกแล้วเราท้อใจเลยพระไตรปิฎกตั้งตู้หนึ่งเราจะลงมือปฏิบัติจะทำยังไงอ่านแทบเป็นแทบตายนะอ่านพระไตรปิฎกหลายรอบนะหลวงพ่อพยายามหาว่าเราจะภาวนายังไงจับหลักไม่ได้ไปได้หลักการปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้สมถะมาจากท่านพ่อลีวัดอโศการามปี2502เข้าไปกราบท่านท่านสอนให้ทำอานาปานสติที่ยังไม่ทันจะขึ้นวิปัสสนาท่านอยู่มาได้2ปีมั้งก็สิ้นไปเราไม่มีครูบาอาจารย์อันนี้ก็เที่ยวหาเอาเองนะอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรนะไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ได้แค่ที่ครูบาอาจารย์สอนมาทำสมาธิไปเรื่อยๆหวังว่าทำสมาธิไปแล้ววันหนึ่งมันไปเข้าช่องที่ถูกจะได้มรรคได้ผลทำอยู่นานก็ไม่ได้ไปอ่านธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนกี่องค์กี่องค์ท่านก็พูดเรื่องพุทโธพิจารณากายหลวงพ่อก็มาพิจารณาร่างกายบ้างสมาธิเราดีพิจารณาไม่กี่นาทีนะจิตรวมลงไปร่างกายระเบิดสลายไปหมดเลยแล้วไปต่อไม่เป็นอีกแล้วไม่มีกายแล้วจะทำยังไงเนี่ยไม่รู้หลักของการปฏิบัติอ่านปริยัติอ่านตำรามากมายนะจับหลักที่จะมาปฏิบัติต่อไม่ได้ปี2526กุมภาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตการที่เราไปพบครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีข้อดีคือเราได้เรียนปริยัติที่ครูบาอาจารย์เลือกมาให้เรียนถ้าเราอ่านเองเราทำเองนะมีเยอะแยะธรรมะไม่รู้จะเริ่มยังไงครูบาอาจารย์มีประสบการณ์ท่านเลือกสรรธรรมะมาให้เราเหลืออยู่ไม่กี่ประโยคหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะก่อนจะสอนเนี่ยท่านนั่งเงียบๆไปเกือบชั่วโมงนั่งหลับตาไปจนเรานึกว่าท่านอายุเยอะฉันข้าวเสร็จแล้วหลับไปแล้วที่แท้ท่านตรวจประวัติเราสอบว่าเราเคยทำกรรมฐานอะไรควรจะทำกรรมฐานอะไรต่อไปจะต่อยอดเนี่ยอาศัยครูบาอาจารย์ท่านมาเลือกสรรธรรมะให้เราท่านดื่มตาให้มาท่านก็สอนบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองต่อไปจะเห็นอริยสัจแห่งจิตรู้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเนี่ยท่านบอกว่าไปภาวนาแล้วจะเข้าใจอันนี้เข้าใจอริยสัจแห่งจิตแม้อริยสัจ4ก็เยอะแยะหลวงปู่ดูลย์ก็เลือกมาคัดสรรมาเอาอริยสัจของจิตก็สอนหลวงพ่อให้ดูจิตสิ่งที่เรียนกับท่านก็คือปริยัติแต่ว่าผ่านการกลั่นกรองด้วยประสบการณ์และความสามารถของท่าน
ลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านสอนให้ดูกายนะอย่างท่านสอนหลวงพ่อคืนให้ดูผมเส้นเดียวสองเส้นก็ไม่ได้ต้องดูเส้นเดียวหลวงพ่อคืนท่านเคยเล่าให้ฟังเข้าไปกราบหลวงปู่ได้ยินหลวงปู่สอนคนอื่นนะเยอะแยะพิสดารพอถึงหลวงพ่อคืนท่านบอกให้ไปพิจารณาผมเส้นเดียวบอกเสียใจมากเลยครูบาอาจารย์ลำเอียงนะให้ธรรมะเรานิดเดียวผมเส้นหนึ่งเล็กนิดเดียวท่านไม่เอาไม่ทำออกจากสุรินทร์ท่านขึ้นไปอยู่หินมักเป้งอยู่ตลอดพรรษาเลยที่หนองคายสีเชียงใหม่อยู่ตลอดพรรษาก็ไม่ได้อะไรไปพยายามพิจารณาร่างกายกำหนดจิตเผากายไปเรื่อยแล้วบอกมันไม่ไหม้มันแค่กลิ่มๆ มันไม่ไหม้ออกพรรษาแล้วกลับมาสุรินทร์ก็ยังไม่ได้ภาวนาไม่ได้ดูผมเส้นเดียวผ่านไปอีกช่วงหนึ่งจะไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลนะนึกได้หลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวท่านก็มาดูผมผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้พิจารณาลงไปจิตก็รวมเป็นสมาธิดูผมเส้นเดียวไม่ได้วิปัสสนานะดูผมเนี่ยดูว่าผมมีรูปร่างอย่างนี้ดูรูปร่างมันเป็นกสิณมีสีก็คือกสิณสีมีกลิ่นพิจารณาอาสุภะมันก็เป็นสมถะแต่ท่านเหมาะกับกรรมฐานตัวนี้พอท่านพิจารณาผมเส้นเดียวจิตถ้ารวมปุ๊บเลยเราก็เข้าไปกราบหลวงปู่ดูลไปฟังธรรมะขั้นเจริญปัญญาก็เข้าใจบางองค์ก็ดูกระดูกนะหลวงพ่องานท่านดูกระดูกเวลาเดินจงกรมเนี่ยดูเห็นกระดูกเดินจงกรมแล้วก็มีนิมิตกระดูกอีกสี่โครงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวานะอยู่เดินไปเนี่ยมีกระดูกห้าโครงเดินไปด้วยกันจิตท่านก็รวมฟังธรรมะก็เจริญปัญญาได้หลวงพ่อเข้าไปหาหลวงปู่ดูลไม่สอนสมถะเลยสอนให้เจริญปัญญาเลยเพราะว่าเราทำสมถะมาตั้งแต่เด็กแล้วจิตสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านชี้เป้าให้ดูให้ดูจิตตัวเองมาดูผิดอยู่สามเดือนดูผิดไปทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ว่างคิดว่าดูจิตจะต้องไม่มีอย่างอื่นมีแต่จิตอย่างเดียวความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นตัดทิ้งหมดเลยเหลือแต่จิตนั้นเดียวจิตมันทรงตัวเด่นดวงอยู่สามเดือนฝึกขึ้นไปกราบหลวงปู่หลวงปู่บอกทำผิดแล้วไอ้ที่ฝึกอยู่เนี่ยไม่ได้ดูจิตแต่ไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนะเราไปทำซะจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไปแต่งความว่างๆอยู่เฉยๆอย่างเดียวผิดไปดูใหม่ไม่สอนละเอียดนะให้ไปดูเอาเองเราก็ต้องมาพิจารณาหลวงปู่ดูลบอกว่าเราไปรักษาจิตไว้เฉยๆเนี่ยแทรกแซงจิตให้ไปดูท่านบอกงี้ให้ไปดูหลวงพ่อก็มานึกถึงอย่างเราดูหนังสือหรือเราดูหนังดูอะไรเนี่ยหนังสือมันเป็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นแหละหนังมันเป็นไงก็ดูไปอย่างนั้นคำว่าดูก็คือสภาวะเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ให้ไปแต่งหนังสือนะท่านให้ไปอ่านหนังสือเราไปอ่านหนังสือเราก็ไม่ใช่นักประพันธ์ท่านก็ไม่ได้ให้วิจารณ์หนังสือเราไม่ใช่นักวิจารณ์มีหน้าที่อ่านหนังสือมีบทโกรธเราก็รู้หนังสือมีบทรักเราก็รู้หนังสือสนุกสนานก็รู้หนังสือเศร้าโศกก็รู้นะเนี่ยมันเป็นยังไงรู้อย่างนั้นดูจิตก็ดูเหมือนเราอ่านหนังสือเราไม่แต่งเราไม่ใช่นักประพันธ์เราก็ไม่ใช่นักวิจารณ์จิตใจเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตสุขก็รู้ว่าสุขนะเราก็ค่อยสังเกตไปค
ความสุขก็ของถูกรู้ถูกดูจิตที่รู้ความสุขมันอยู่ต่างหากความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตที่รู้ความสุขนะเกิดร่วมกับความสุขเกิดแล้วก็ดับไปเวลาจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นความทุกข์ก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้นะก็เห็นว่าความทุกข์เองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะบางทีจิตก็เป็นผู้รู้บางทีจิตก็เป็นผู้คิดเนี่ยจิตเองก็ไม่เที่ยงบางทีก็เป็นผู้ดีบางทีก็เป็นผู้ร้ายนะบางทีก็เป็นจิตโลภโกรธหลงบางทีก็จิตเป็นกุศลตัวจิตเองก็แปรปรวนไปเรื่อยๆนะสิ่งที่จิตไปรู้ก็แปรปรวนไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะ4 เดือนจิตมันก็เข้าใจจิตขึ้นมาเนี่ยจิตเห็นจิตแล้วว่ามันคือสภาวะธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงที่จิตมันเข้าใจจิตขึ้นมาทีแรกนะจิตมันถึงขนาดอุทานขึ้นมาเลยจิตมันพูดได้เองนะมันอุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีเอด้วยมันประหลาดใจอัศจรรย์ใจมากเลยทำไมจิตไม่ใช่เราที่ผ่านมานะจิตเป็นเรานะเราถึงพามันภาวนาเพื่อเราจะได้ดีเราจะได้มีความสุขเราจะได้พ้นทุกข์อยู่ๆพอภาวนาไปแล้วจิตมันสอนขึ้นมาว่าจิตไม่ใช่ตัวเราขึ้นไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่ไปเล่าให้ท่านฟังพอเริ่มพูดนะท่านก็พูดต่อให้เองเลยว่าจิตมันเดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พึ่งตัวเองได้แล้วต่อไปไม่ต้องมาหาท่านก็ได้นะช่วยตัวเองได้ละหลวงพ่อก็ยังไปหาไปเรียนเรื่อยๆมีโอกาสก็ขึ้นไปเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์มันอบอุ่นใจเวลาอยู่ไกลครูบาอาจารย์มันก็ว้าเหวเรายังไม่แข็งแกร่งพอก็ขึ้นไปเรื่อยเรียนกับท่านได้ปีกว่าท่านมรณภาพตอนที่หลวงปู่ดูลมรณภาพนะใจหายวาบเลยต่อไปนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วเราเหมือนลูกกำพร้าไม่มีหลวงปู่มาสอนเราแล้วแต่ตั้งแต่วันที่หลวงปู่ไม่อยู่นะเหมือนหลวงปู่อยู่กับเราทั้งวันเลยคราวนี้ตอนที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่เรายังทะเลถลายได้บ้างพอท่านไม่อยู่แล้วเราจะทำอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกตลอดเลยเหมือนท่านดูอยู่รู้ด้วยว่าถ้าเราทำอย่างนี้ท่านจะตำหนิเราทำอย่างนี้ท่านจะชมไม่กล้าทำชั่วทำกุศลแล้วถ้าเมาบุญเมากุศลก็กลัวหลวงปู่ดูอีกมีโอกาสทำกุศลทำดีก็ทำไม่มีโอกาสก็แล้วไปก็ฝึกตัวเองเรื่อยๆใช้ความสังเกตโยนิโสมนสิการค่อยๆสังเกตไปบางทีภาวนาไปเรื่อยๆจิตฟุ้งซ่านภาวนาไม่รู้เรื่องถ้าสังเกตมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วทำยังไงดีรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ดับจิตทรงสมาธิขึ้นมาอีกวันหลังจิตฟุ้งซ่านอีกไปดูว่าจิตฟุ้งซ่านไม่ลงแล้วจิตไม่ลงนะกรรมฐานเป็นของสดสดร้อนร้อนเป็นของใหม่ใหม่เอากรรมฐานเก่าไปจัดการกับสภาวะที่เกิดขึ้นไม่สำเร็จอย่างช่วงหนึ่งจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านปุ๊บความฟุ้งซ่านดับในจิตเด่นดวงสว่างสวัยขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานวันหลังพอฟุ้งอีกไปดูคราวนี้ไม่อยู่แล้วก็ต้องค่อยๆสังเกตโอ้สมาธิไม่พอละก็ทำสมถะทำสมถะนี่จำไว้แล้วว่าต้องทำสมถะ
ต่อมาจิตฟุ้งซ่านเราจำได้ว่าต้องทำสมถะก็ทำสมถะจิตไม่ลงทำสมถะไงจิตก็ไม่สงบโมโหตัวเองว่าเอ๊ะภาวนายังไงวะจิตไม่สงบไปเห็นว่าเราไม่ชอบความฟุ้งซ่านเรารู้สภาวะคือความฟุ้งซ่านแล้วเราก็เกลียดสภาวะนั้นเราไม่รู้ว่าเกลียดเพราะฉะนั้นจิตมีโทสะเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นพอจิตเป็นกลางปุ๊บไปดูโทสะดับทันทีเลยรู้ด้วยจิตเป็นกลางแล้วก็จำไว้อ๋อถ้าโทสะเกิดนะต้องรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางต่อมาพอโทสะเกิดเราก็ทำจิตให้เป็นกลางไม่ลงทำไงก็ไม่ลงเนี่ยเห็นไหมกรรมฐานนะมันสดๆร้อนๆนะเอากรรมฐานเก่าๆไปใช้ไม่รอดหรอกเพราะอะไรกิเลสมันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเอาธรรมะแห้งๆธรรมะเก่าๆไปใช้สู้กันไม่ได้จิตเราก็ต้องผลิตธรรมะใหม่ๆที่ทันกันแหลมคมฉลาดแหลมคมทันกันแต่ธรรมะที่จิตเราผลิตขึ้นมาเนี่ยต้องอยู่ในกรอบที่พระพุทธเจ้าสอนนะอย่างถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วเราก็นึกถ้าไปกินถั่วเขียวต้มแล้วจิตจะสงบไหมงี่เง่านะถ้าได้กินอย่างเนี้ยจะดีอย่าหัวเราะนะพวกที่คิดว่าจะได้ดีเพราะการกินเนี่ยมีเยอะนะได้กินได้นอนได้ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยเคยมีหนุ่มคนหนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่เมืองการจิตของเธอเนี่ยวุ่นวายมากเป็นคนที่ไฮเปอร์อย่างแรงเลยจิตทำงานอุตรุดเราเครียดไม่มีความสุขเลยหลวงพ่อถามว่าทำอะไรแล้วมีความสุขบอกร้องเพลงแล้วมีความสุขบอกไปร้องเพลงไปพอไปร้องเพลงปุ๊บนะจิตมีความสุขสมาธิเกิดทันทีเลยจิตสงบก็เลยจำไว้ว่าถ้ากิเลสมานะฟุ้งซ่านไหนนะไปร้องเพลงวันหลังจิตใจฟุ้งซ่านอีกไปร้องเพลงนะยิ่งร้องยิ่งฟุ้งร้องไปร้องมาโมโหทำไมนะยิ่งร้องยิ่งฟุ้งเพราะร้องด้วยความคาดหวังว่ามันจะดีทีแรกร้องเพลงแบบอินโนเซนต์ไม่รู้เรื่องครูบาอาจารย์บอกให้ไปร้องเพลงก็ร้องเพลงนะร้องแล้วสบายใจพอร้องแล้วสบายใจจิตมีความสุขปุ๊บสมาธิเกิดเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเลยไปจำไว้ว่าจิตฟุ้งซ่านต้องร้องเพลงพอจิตฟุ้งซ่านปุ๊บอยากให้หายฟุ้งซ่านก็เลยไปร้องเพลงจิตมีโทสะเจือร้องไปแล้วก็ชำเลืองเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะสงบนะไม่ได้กินงั้นเวลาภาวนานะต้องสังเกตตัวเองช่วยตัวเองให้ได้เยอะๆเลยสังเกตไปแต่การสังเกตนั้นต้องอยู่ในหลักที่ครูบาอาจารย์หรือที่พระพุทธเจ้าบอกสังเกตแล้วออกนอกลู่นอกทางไปใช้ไม่ได้ค่อยๆฝึกของที่เราเคยทำวิธีที่เราเคยทำวันนี้ทำแล้วได้ผลอีกวันหนึ่งไม่ได้ผลอย่างเก่งๆได้สองสามครั้งก็จะไม่ได้ผลอีกต่อไปคล้ายๆกิเลสมันเหมือนเชื้อโรคมันดื้อยาได้มันพัฒนาได้ยาตัวเก่าใช้ไม่ได้แล้วเอามันไม่ลงแล้วก็ต้องมียาตัวใหม่ๆแต่ยาตัวใหม่ๆมันก็ต้องมีหลักในการคิดสูตรยาไม่ใช่นึกเอาเองเรียกว่ายาผีบอกยาผีบอกมันก็มีนะมันบอกให้เราเป็นผีกินเสร็จแล้วก็ตายเหมือนมันน่ะถ้ามันเก่งมันคงไม่ตายหรอกเหมือนเราภาวนานะเวลามีอะไรติดขัดขึ้นมาเนี่ยใช้สติปัญญาของเราสังเกตดูมันพลาดตรงไหนหลวงพ่อเคยคราวหนึ่งภาวนานะจิตสว่างว่างอยู่งั้นนะเราดูไม่ออกว่ามันผิดที่ไหนจิตมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความร่าเริงใจ
จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไอ้แบบเนี้ยเคยบ่นมาหลายรอบนะมีรอบหนึ่งอาจารย์มหาบัวหลวงตามหาบัวแก้ให้ไอ้รอบนี้แก้ได้ด้วยตัวเองปัญหาเดิมนั่นแหละเหตุผลของปัญหาเหตุของปัญหาก็อันเดิมนั่นแหละแต่เวลาเราภาวนาผ่านไปแล้วนะเราจะลืมพวกหนึ่งจำได้พอมาผ่านไปสดๆร้อนๆอีกวันหนึ่งมาเงี้ยจำได้ก็จะเอาวิธีเดิมไปใช้ได้สองสามครั้งเราก็ใช้ไม่ได้นี่กิเลสมันมารยามากบางตัวนะหายไปนานเลยหายไปเป็นปีเลยหายไปเป็นปีเห็นเราภาวนาแล้วจิตสว่างว่างไปเลยอยู่อย่างนั้นแหละเราก็ลืมไปแล้วว่าจะทำยังไงดูไม่ออกว่ามันเกิดจากอะไรวันหนึ่งตื่นนอนมาตอนเช้าเลยตื่นมารู้สึกตัวยังไม่ทันลืมตาจิตก็คิดเรื่องการปฏิบัติวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงดีพอคิดเรื่องการปฏิบัติแล้วจิตจะเคลื่อนวูบออกข้างนอกไปเลยนะแล้วไปอยู่ในความว่างก็เลยรู้ทันโอ้มันผิดตรงนี้เองรู้ทันตอนตื่นนอนนี่แหละจิตมันเริ่มทำงานมันเคลื่อนออกไปมันไม่ถึงฐานมันไม่ตั้งมั่นพอเห็นตรงนี้ปุ๊บทำอานาปานสติหายใจไม่กี่ทีเลยจิตก็เข้าฐานแล้วจิตเข้าฐานเราก็เดินปัญญาต่อได้บางทีลืมไปเลยนะลืมว่าอาการอย่างนี้จิตไม่เข้าฐานเสียเวลาเป็นปีเลยไปเจอหลวงตามหาบัวถามท่านท่านก็บอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วดูจิตไม่ถึงจิตแล้วให้ไปดูใหม่นะแต่ต้องเชื่อเรานะเราผ่านมันด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ได้ยินหลวงตาบอกให้บริกรรมหลวงพ่อก็นั่งบริกรรมอยู่ข้างๆท่านนั่นแหละท่านฉันข้าวไปแล้วก็พุทโธพุทโธไปใจเหมือนจะแตกเลยใจไม่ชอบพุทโธเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำไมหลวงตาจะให้พุทโธสิโอ้ยสมาธิเราไม่พอจิตไปว่างอยู่ข้างนอกหลวงพ่อก็มาทำสมาธิที่เราคุ้นเคยทำอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกไม่กี่ทีจิตก็รวมนะจิตรวมหลวงตาหันมาหัวเราะแล้วนะยิ้มเมื่อเราบางทีเราต้องใช้นอกจากกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์นะที่ท่านเลือกเฟ้นธรรมะมาสอนเราแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการคือความแยบคายในการสังเกตพิจารณานะสำคัญมากนะถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการนะมันภาวนาลำบากช่วยตัวเองไม่ได้สักทีเพราะงั้นต้องพยายามโยนิโสมนสิการไม่ใช่การคิดพิจารณาตามใจชอบแต่เป็นการพิจารณาโดยเทียบเคียงเข้ากับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนหรือที่ครูบาอาจารย์บอกเรานะเทียบเคียงกับคำสอนไม่งั้นเราจะโยนิโสแบบพิลึกพิลั่นพิเลนนะเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วเคยมีหนุ่มคนหนึ่งหลวงพ่อบอกให้ดูจิตไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตเปลี่ยนแปลงดูไปเลยมันก็เถียงบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเนี่ยแล้วมาดูจิตเปลี่ยนแปลงนะใครๆเขาก็ทำกันอย่างนี้นะต่อไปนี้นะถ้าฟ้าร้องแล้วผมจะดูจิตปีหนึ่งฟ้ามันร้องกี่ครั้งกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเลือกสรรให้เราในสติปัฏฐาน4เป็นกรรมฐานที่เกิดตลอดเวลาทั้งวันหายใจออกกับทั้งวันหายใจเข้าไหมเนี่ยท่านเลือกอานาปานสติมาให้ทั้งวันยืนเดินนั่งนอนไหมไหมถ้ายืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวรู้สึกทั้งวันอยู่แล้วนะเคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งก็รู้สึกได้ทั้งวันใช่ไหมดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นก็เกิดได้ทั้งวันนะคนไหนขี้โกรธก็มีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเกิดทั้งวันคนไหนขี้โลภจิตรอบจิตไม่รอบเกิดทั้งวันเนี่ยที่ท่านเลือกให้นะเป็นกรรมฐานที่เกิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วอุตริจะหาเอาเองนะฟ้าร้องแล้วจะรู้สึกตัวว่าอีกกี่ชาติมึงก็ทำไม่ได้หรอว่านะ
ทำไม่มีทางหรอกมันอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่เรียกโยนิโสมนสิการนะเรียกว่าความดื้อรั้นความดื้อรั้นอวดดีโยนิโสมนสิการต้องอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องดูมันทั้งวันไม่มีเว้นวรรคด้วยยกเว้นจำเป็นที่จะต้องเว้นวรรคอย่างเวลาเราทำงานที่ต้องคิดจำเป็นต้องเว้นเวลานอกนั้นนอกจากเวลาทำงานที่ต้องคิดกับนอกจากเวลาหลับนะนอกนั้นคือเวลาปฏิบัติปฏิบัติได้ทั้งวันเพราะพระพุทธเจ้าบอกให้เจริญสติเนืองๆรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนืองๆเนืองๆดูบ่อยๆคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเราบอกโยนิโสนะแต่ว่านอกรีดนอกรอยนอกหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไปไม่รอดหรอกจะไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้นะอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำทางให้ถ้าไม่ได้อาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำทางนะก็มีทางเดียวคือต้องเป็นพระพุทธเจ้าซะเองหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านอกนั้นทำไม่ได้อย่างพวกเราไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะหาด้วยตัวเองหาไม่เจอหรอกเพราะงั้นเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะแล้วเอามาลงมือทำแล้วมาสังเกตดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสอดคล้องกับที่ท่านสอนไหมอันไหนไม่สอดคล้องโยนทิ้งไปเลยนะอย่างบางคนก็คิดกรรมฐานใหม่ๆนะคิดกรรมฐานไฟนะทำวิปัสสนาโดยใช้ไฟเผาอะไรเงี้ยนั่นพวกชาดินเขาทำกันนะพวกฤาษีชีไพรบูชาไฟเขาเล่นมาก่อนแล้วก็ทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไม่ต้องมีกรรมฐานใหม่หรอกไอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นครอบคลุมหมดแล้วนะไม่ต้องไปคิดกรรมฐานด้วยตัวเองหรอกไปไม่รอดหรอกต่อไปกินข้าวไปนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะพอบอกให้ไปกินข้าวเท่านั้นจิตไหวตัวยวบเลยเลิกความมีสติทันทีเลยนะหลวยถ้วยเนาะไปกินข้าวนิมนต์นะครับโหวันนี้พระเป็นกองทัพเลย